สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่กำลังจำทุกเช้านะ9โมงตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำและทีมงานด้วยกันนะยี่หอยลอดไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่พรีเมียร์ลีกของเอธิโอเปียนะเมื่อคืนนะวาเลต้าดิช่าเปิดบ้านเฉือนเอธิโอเปียบุนนาไป2ประตูต่อ1เซคันด์ลีกกลุ่ม A ของอีฉวยเฮ้อียิปต์นะจ๊ะเมื่อคืนนะอเล็กซานเดรีย SC เนี่ยก็เสมอกับอัลโมเกาลูนไป 1-1 ไปดูที่ไทยลีกกันบ้างนะละกันนะจ๊ะ1คู่ที่ตกค้างเมื่อคืนนี้นะระยองฮีนะจ๊ะก็เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยาไป3ประตูต่อ1จ้าอีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์นะแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืน1คู่นะจ๊ะจามเชฟปูเปิดบ้านนะเฉือนไฮเดอราบัดไป2ประตูต่อ1นะจ๊ะยักษ์นะแล้วก็ยักษ์เอวอ้าวปิดท้ายกันที่ซูเปอร์ลีกาของประเทศที่เมาแอดเลยก่อนลงสนามอย่างเซอร์เบียเซอร์เบียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้โนวิปาซ่านะก็เปิดบ้านแพ้ปาร์ติซานไป 3-4 นั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้เรามาดูข่าวคราวในการลูกหนังกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะไปที่ควันหลงหลังเกมที่แอนฟิลด์นะจ๊ะที่พวกพี่ๆนะพี่มึงมาถามตอนหลังเจอไอ้โพลิชแชมป์ลูกการที่แบบรู้แชมป์ลูกการรู้แชมป์ลูกไปเก่งกันเลยจะชนะแพ้ตัวเดียวลูกการบ้านกับแปดตัวจะรับเป็นจุดการเจ็บลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนะหลังจากเปิดแอนฟิลด์เฉือนฐานอากาศคารักเชนซีไป2-1เนี่ยเล่นเอาลูกทีมของอาร์เนอร์สล็อตเลยนะโอ้โหความมั่นใจพุ่งพล่านแล้วก็เก็บ3แต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำทำให้เจ้าตัวเนี่ยกุนซือหัวใสรายใหม่ที่เข้ามาแล้วไม่มีรอยต่อเลยบอกเลยว่าไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นผืนเต็มหลังเลยเฮ้นั่นมันสโลแกนที่นอนนะจ๊ะสำหรับอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเนี่ยจ๊ะก็บอกว่าพอใจมากนะที่ทีมของเขาเนี่ยออกสตาร์ทซีซั่นนี้ด้วยผลงานที่โคตรจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากแต่ยังตัดสินอะไรไม่ได้เขาบอกขอเวลาอีกสัก7นัดก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวถึงตรงนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันว่าทีมเขาเนี่ยนะดีพอหรือเปล่าที่จะสำเร็จในซีซั่นนี้นะโดยตอนนี้นะการทำงานของเดอะฮันเนอร์เนี่ยนะก็11เกมจากทุกรายการเนี่ยชนะไปถึง10นัดเลยเทียบเท่าสถิติในยุคของเซอร์เคนนี่ดักเลสที่ทำไว้เมื่อยุค90ตอนนั้นก็เหมือนกันเลยออกสตาร์ท11นัดชนะถึง10แพ้แค่เกมเดียวเนี่ยนะยอดเยี่ยมมากๆสล็อตได้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้หลังผลงานมันสวยหรูเหลือเกินนะเขาบอกว่าฮันเนอร์โดยหาเสดิมนะครับเนอร์เนี่ยนะครับพอใจกับผลการแข่งขันมากๆเลยนะครับในโลกของความเป็นจริงหรือในโลกของอุดมคติก็ตามนะครับฮันเนอร์เราเนี่ยอยากให้ทีมของเราเนี่ยเล่นดีมากๆเลยนะครับดีกว่าคู่ต่อสู้ตลอดเลยครับแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องเจอเกมที่สูสีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ได้ทีมทุกคนเนี่ยช่วยไว้ไม่ให้เราเสียประตูและไม่ให้เราแพ้เลยครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเนอร์บอกเลยอย่าพึ่งนะครับอย่าเพิ่งตัดสินตัวเนอร์และลูกทีมของเนอร์ในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับขอเวลาเราอีกสัก7เพลา7นัดนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสินกันเพราะว่าทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกนะครับเนี่ยเล่นกันทุก3วันเลยครับสิ่งนี้นะครับที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับเป็นบททดสอบว่าทีมของเรานั้นจะอยู่ที่ไหนนะครับพะเนอร์รอดูตรงนั้นอีก7เพลาครับพะเนอร์นั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตนะจ๊ะเขาบอกอีก7เกมว่ากันถึงตรงนั้นลิเวอร์พูลจะดีพอสำหรับแชมป์รายการใดในซีซั่นนี้หรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่เวอร์จิลเดอะมองฟานไดกองหลังกัปตันทีมจอมแกร่งของพวกพี่พริลิเวอร์พูลนะจ๊ะที่สัญญากำลังจะหมดในช่วงจบฤดูกาลนี้หลายคนก็บอกจะต่อดีไหมจะยืดสัญญาหรือจะปล่อยทิ้งกันไปแยกย้ายกันสลายตัวล่าสุดฟานไดบอกแล้วตอนนี้เริ่มจะเจรจาสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่อย่างอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะถือว่าโฟกัสที่เกมรับและปรับปรุงแก้ไขจุดบอดของเขาและเพื่อนร่วมทีมด้วยทำให้ตอนนี้ทีมเนี่ยออกสตาร์ทนอนสต็อปออกสตาร์ทให้นอนสต็อปเอาเสียงแล้วนะลักไม่ลักก็ลองสักหน่อยได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะจ๊ะตัวประกาศหลังไว้33ปีให้สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าการเจรจาเนี่ยมันเริ่มต้นมาตลอดนะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเลยกับเอเย่นของได้เองแล้วก็ทีมผู้รับผิดชอบบริหารนั่นแหละเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอนาคตของได้เป็นอย่างไรได้ก็ยังไม่รู้แต่สิ่งที่บอกได้คือตอนนี้เราเจรจาสัญญาใหม่กันเร็วเรากำลังโฟกัสอยู่กับลิเวอร์พูลเท่านั้นเกมที่เหลือต่อข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะทำให้มันเต็มที่ตอนนี้ได้เองมั่นใจเหลือเกินนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจได้กำลังสนุกและมีสมาธิมากๆเลยกับฤดูกาลนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยเป็นการทำงานที่เราโฟกัสมากๆนะเริ่มต้นจากแนวรุกกองกลางลงมาเกมรับด้วยจะเห็นแล้วนี่ทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับในอย่างยอดเยี่ยมเป็นพื้นฐานที่ดีเราไม่เคยเสียประตูมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บคลีนชีทได้เยอะที่สุดนะเราต้องขอบคุณพี่อันเนอร์ด้วยนะที่ทำให้เกมรับของเราเนี่ยยอดเยี่ยมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะต้องยกความดีความชอบให้กับพี่อันเนอร์นั่นคือเ
เวอร์จิลเดอะมองฟันไดพูดถึงสัญญาใหม่ของเขาแล้วเกมรับของลิเวอร์พูลที่ดีวันดีคืนนั่นเองตอนนี้ในลีกนะเล่นไป8นัดเสียแค่3ลูกเท่านั้นเองถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากสำหรับเกมรับของพวกพี่ๆหงแดงตะแคงฟ้านะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่จมครก.ตำนานกองหลังระดับโลกของพวกพี่ๆลิเวอร์พูลนะจ๊ะที่ล่าสุดเนี่ยเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์เป็นกูรูเป็นพันดิตแล้วก็ไม่รู้แนะนำนู่นแนะนำนี่ไปบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ถูกอะไรนะล่าสุดแนะนำอดีตต้นสังกัดอย่างลิเวอร์พูลว่าไม่ต้องไปสนใจมาร์ตินซูบิเมนดี้พี่ซูบินอีกต่อไปแล้วเพราะมีจูดโจนเคอร์ติสโจนเบลลิงแฮมโจนราดโอ้โหหลายชื่อหลายฉายาเหลือเกินกองกลางรายนี้จะกลายเป็นตัวสังคังของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้เลยโดยจมรกรให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport หลังจากที่จูดโจนเนี่ยนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะเชนจี 2-1 แล้วเป็นคนเรียกจุดโทษได้รวมถึงทำประตูชัยด้วยนั่นเองนะจ๊ะจมรกรแบบนี้บอกว่าก็ว่านะน้องโจนเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะเขาโดดเด่นมากทั้งที่เราก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเขาจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองอะนะแต่คุณมีแรนนิวป็อกบากราเฟนแบดนะมีเอลิซิสเดอะแชมป์โลกอยู่ในทีมเพราะนั้นนี่คือการขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งกันฟอร์มการเล่นของเขานี่มันแจ๋วจริงๆอะนะคือถ้าเกอร์มองแล้วเนี่ยจากคุณภาพในสนามจากจำนวนเงินที่เราใช้ไปเนี่ยบางทีเนี่ยนะเราได้เด็กท้องถิ่นคนนี้ที่เป็นแมนน้องตำแหน่งเนี่ยมันเพียงพอแล้วมกราคมเนี้ยไม่ต้องไปทาบทามและไอ้สุบงสุบินอะไรนะบอกพี่ฮันเนอร์เลยนะไทยนี่แหละจูโจนี่แหละนะดูเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ละไม่ต้องซื้อใครละใช้ตัวนี้แหละแต่ขอนะเว้ยน้องน้องคอโจนนะรักษาฟอร์มให้เป็นมาตรฐานเอาไว้นั่นคือจมครก.พูดถึงคอจุดโจนสไว้แบบนี้นะจ๊ะเด็กหงว่าไงเอาอย่างนั้นไหมใช้จุดโจนเคอร์ติสโจนยาวๆไม่ต้องซื้อใครแล้วเอาหรือเปล่าเอาฝั่งผู้ชนะไปแล้วก็มาดูผู้แพ้อย่างฐานากาศขารักเชนซีของเอนโซมาเรสกากันบ้างแล้วกันนะจ๊ะโดยเอ็นใหญ่ของเชนซีต้องใช้คำว่าเอ็นใหญ่เพราะมันมีเอนโซเฟนเดสเอ็นเล็กเป็นลูกทีมนะโดยเอ็นใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าผิดหวังโอ้ที่ไม่ได้แต้มจากเกมนี้เลยลูกทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะแต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นใจนั่นเองนะจ๊ะเอ็นใหญ่เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่แพ้หงแดง 1-2 ที่แอนฟิลด์นะบอกว่าว่าเราไม่อยากแพ้หรอกนะการทำแต้มหล่นนี่นั่นแล้วเราเนี่ยมามองฟอร์มการเล่นของลูกทีมของเอ็นเนี่ยนะเอ็นมีความสุขนะเรามาที่นี่เราคอนโทรลเกมทำเกมได้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะแต่เราน่าจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการและมันควรจะดีกว่านี้แอนฟินเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับทีมเยือนเสมอแหละเราเนี่ยกล้าหาญมากในเกมนี้เราไม่อยากแพ้เราไม่ชอบความพ่ายแพ้แต่ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยถือว่าเราก็อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคุ้นๆประโยคนี้เส้นทางที่ถูกต้องมาถูกทางแล้วหรือว่าคนที่ผมทรงนี้มันจะพูดประโยคนี้บ่อยๆก็ไม่แน่ใจนะเอาล่ะเราเหมือนก้าวถอยหลังนิดหน่อยตอนที่เราแพ้แต่แง่ฟอร์มมาเล่นนี่คือเกมที่เอ็นว่าเชนซีเล่นดีที่สุดเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้เลยอ้าวตามนี้เดี๋ยวต้องรอดูแล้วว่าสุดท้ายจะเป็นไปตามที่เอ็นใหญ่เขาว่าหรือเปล่านะจ๊ะอ้าวทีนี้พูดถึงเอ็นใหญ่ผ่านไปทรงผมเดียวกันก็ผ่านเข้ามานะจ๊ะสำหรับคุณซื้อหัวสวยเอริกเทนฮากแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพายูไนเต็ดพลิกนรกกลับมาชนะเดอะบีสต์เบรนท์ฟอร์ดได้2-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอคใหญ่เลยทีนี้ย้ำคำเดิมพูดแล้วพูดอีกเหมือนเป็นคนย้ำที่ย้ำทำบอกว่ายูไนเต็ดกำลังมาถูกทางแล้วนะรอหน่อยรอจบฤดูกาลจะได้รู้กันว่าพวกเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนของตารางการแข่งขันนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้ยูไนเต็ดฟอร์มไม่ค่อยดีอยู่อันดับ14ในชนะเบรนท์ฟอร์ดก็เตื้องขึ้นมาอยู่อันดับ11เป็นจ่าฝูงแดนใต้เหมือนที่เขาแซวกันเนี่ยนะแต่ก็หนาวได้เพราะอะไรลบ -2 ไม่อยู่อุณหภูมินะประตูได้เสียแม่งลบ -2 เทนฮากก็สัมภาษณ์แบบนี้นะฮากว่าเราออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะแล้วทุกคนที่นี่ก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเราไม่ได้มีความสุขกับฟอร์มการเล่นแบบนี้แต่เรามีความสุขกับชัยชนะการกลับมาจากความพ่ายแพ้การคัมแบ็กแต่นี่มันแค่เกมเดียวเท่านั้นถ้าคุณอยากได้ถ้วยรางวัลเนี่ยคุณต้องไปซื้อที่ร้านถ้วยตลกและอีเจดำคุณต้องทำผลงานให้ดีสิทำงานหนักใหครบตลอดทั้งฤดูกาลเลยถ้วยรางวัลนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้ได้กันมาในช่วงเร็วๆนี้หรือในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวหรอกนะนู่นแหละเมษาพฤษภานั่นแหละมันยังมีการเดินทางอีกยาวไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮากมั่นใจว่าเรามาถูกทางและฮากพูดแบบนี้ทุกครั้งกับนักข่าวทุกคนได้เลยอดทนไปด้วยกันจนจบฤดูกาลเราจะได้รู้ว่าเราจะลงเอยแบบไหนฮากค่อนข้างจะมั่นใจเลยทีเดียวอ่ะอดทนไปด้วยกันจะได้รู้ว่าลงเอยแบบไหนก็คือลงเอยแบบไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจบอันดับ7อันดับ8แล้วก็ไปลุ้นแชมป์บอลถ้วยกระปิบกระปอยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าจ๊ะพี่ฮากจ๋าอ้าวมาดูกันที่เดอะซ่อนแอบอย่างรัสมุสฮอยลุนสู่หน้าทีมชาติที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเด่นมากกันบ้างแล้วกันล่าสุดในวัย21ปีสลัดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็กลับมาลงสนามได้แล้วก็ยิงประตูสุดสวยด้วยนะชิปแล้วก็หายเข้าไปอยู่ในก้นตาข่ายเลยเกมที่เอาชนะเบรนท์ฟอร์ดเป็นประตูชัย 2-1 ด้วยเนี่ยเจ้าตัวยอมรับบอกว่าอยากเหลือเกินที่จะกลับมาฟิตปึงฟิตปังฟิตเต็มพลังเพื่อช่วยยูไนเต็ดเพราะมันน่าหงุดหงิดกับอาการบาดเจ็บที่รบกวนเข้ามาตลอดตั้งแต่ย้ายมานั่นเองนะโดยน้องหอยให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าหอยว่าฮะอาการบาดเจ็บแบบพี่แม่งโคตรน่าหงุดหงิดเลยเป็นช่วงเวลาที่ผมแม่งโคตรน้อยเลยพี่โอ้หอยยอมรับเลยแต่ตอนนี้หอยแม่งรู้สึกดีมากพี่น
นะรู้สึกที่อยากจะไปต่อข้างหน้าและนัดนี้แล้วไปนัดต่อไปหอยพยายามจะมุ่งมั่นโฟกัสเลยว่าหอยเนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแน่นอนล่ะมันมีช่วงขึ้นช่วงลงโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนติชมเป็นเรื่องปกตินะแต่เราก็เป็นซุปตาโอ้มันนามันโหนกนะพ่อเนาะแต่แล้วแหละเราเป็นซุปตาเราอยู่ในความฝันทุกวันเลยทุกวินาทีเลยก็ว่าได้นะกับการลงสนามให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยมีหมายเลข9ปักชื่อหอยลุนอยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหนี่คือชีวิตที่โคตรจะดีเลยหอยเนี่ยโฟกัสกับเรื่องนี้นะพี่นะแล้วก็สามารถโฟกัสกับสิ่งอื่นเพิ่มเติมได้นั่นคือเรียกความฟิตสร้างความฟิตฟื้นฟูร่างกายตอนนี้หอยว่าหอยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแล้วยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้พูดซะขนาดนี้บอกเป็นซุปตาร์ด้วยใจเย็นน้องลงมาก่อนนะเอาตีนมาเหยียบดินก่อนไม่ใช่แบบโอ้โหลอยล่องละล่องฟ่องฟูไปไกลนะเพิ่งจะลูกแรกในพรีเมียร์ลีกโอเคละรูปร่างท่าทางความฟิตอะไรภาษากายดูดีขึ้นแต่ใจเย็นๆไอ้น้องเป็นซุปตาร์ซะแล้วอ้าวไปดูประตูชัยของแมนซิตี้กันบ้างเรือรบสีฟ้าจากลูกบ่งของไอ้ก้อนหินจอห์นสโตนในช่วงทดเจ็บนาทีบ้าบาดแล้วก็แซงเอาชนะวูฟได้ 2-1 เลยนะหลายๆฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยลูกนี้มันต้องเป็นลูกฟาวหรือเปล่านะเพราะว่าแบรนด์โรซิลวาเนี่ยเหมือนจะไปบังเหลี่ยมการเซฟประตูของโชเซ่ฝนตกเบาเฮ้โชเซ่ซาเลยนะแต่สุดท้าย VR ก็บอกว่าให้ไปดูที่จอคริสคาร์วานาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นประตูแล้วก็เป็นประเด็นว่าเฮ้ยมันดราม่ากันว่าตกลงขัดขวางผู้รักษาประตูหรือเปล่าหรือไม่ขัดขวางแล้วเป็นประตูชัยได้ยังไงนู่นนี่นั่นไมค์ก้าริชาร์ดตำนานกองหลังของเรือรบสีฟ้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตบอกเอ้ยสมควรแล้วลูกนี้เป็นประตูนะถูกแล้วนั่นเองนะโดยริชาร์ดบอกแบบนี้ว่ากล้าบอกว่ามันต้องเป็นประตูนะกล้าไม่คิดว่ามันมีปะทะอะไรกันขนาดนั้นหรอกความจริงคือโอเคอะแบนาโดเนี่ยขวางผู้สาประตูแต่ถ้าในความเห็นของกล้าเนี่ยนะถ้าเกิดมันส่งผลต่อการเล่นของผู้สาประตูมันก็ไม่ขนาดนั้นมันต้องมีสม่ำเสมอกว่านี้อ่ะการตัดสินใจของกรรมการหรือ VR มันต้องดีกว่านี้จังหวะแบบนี้บางทีก็เป็นประตูบางทีก็ไม่เป็นประตูก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุดท้ายแล้ววูฟเขาไม่พอใจก็ต้องตามนั้นแต่มันเป็นประตูนั่นคือไมก้าพูดก็แหมไม่แปลกหรอกเป็นตำนานซิตี้ก็ต้องเข้าข้างประตูนี้ของซิตี้นั่นเองนะจ๊ะทีนี้ผู้เสียประโยชน์อย่างแกรี่โอนิลโค้ชเก้าอี้ร้อนของวูฟเนี่ยที่พาทีมแพ้6เกมติดเนี่ยนะก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะมักจะเป่าให้ประโยชน์คู่แข่งทีมใหญ่มากกว่าทีมเล็กๆแบบเขาอะไรแบบนี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจก็จริงแต่มันฝังสมองไปแล้วนั่นเองนะแล้วก็กลับคำให้การกลับคำตัดสินด้วยในเกมที่พวกเขาแพ้คาร์บาเนซิตี้1-2จากลูกมงในนาทีบ้าบ่าของจอห์นก้อนหินสโตนนั่นเองนะจ๊ะโดยแกรี่โอนิลเนี่ยพูดแบบนี้เลยเขาบอกว่าโอว่านะโอมานึกถึงประตูที่เราโดนลิเวอร์ปีที่แล้วเนี่ยนะก็ผู้ตัดสินก็ตัดสินว่าเป็นประตูอย่างนั้นอย่างนี้นะเกมกับเวสต์แฮมนะแล้วก็ทำให้โดนแบนด้วยผู้ตัดสินที่ใช้ลิประตูก็คือตอนนั้นผู้เล่นของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับโกคู่แข่งส่งผลต่อการเล่นเอ้าแล้วเนี่ยแบรนด์ซิลวาแม่งอยู่ห่างจากโชเซ่ซาไม่ถึงหลานึงแล้วทำไมไม่ใช้กฎเดียวกันไม่ใช่ผลเดียวกันน่ะแต่ก็พูดไปเดี๋ยวโดนแบนอีกก็ต้องใจเย็นๆเอาเป็นว่าไม่อยากหาข้ออ้างเลยเปลี่ยนคำตัดสินก็ไม่ได้ก็แพ้ก็แพ้ก็มูฟออนก็แล้วกันแต่แมนซิตี้เนี่ยยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจเล่นงานวูฟหรอกแต่ในเรื่องของจิตใต้สำนึก common sense บางทียกประโยชน์ให้ทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้ง่ายไปหรือเปล่าเมื่อเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยนะเรามักจะรู้สึกตลอดเลยว่าเฮ้ยผู้ตัดสินต้องให้ประโยชน์กับทีมใหญ่เลยนะแต่เอาล่ะทุกคนมันคือคนนะก็ต้องตามนั้นเหมือนอย่างที่โอพูดแบบนี้นะพูดตรงไปตรงมานะถ้าเราจะขัดใจใครสักคนระหว่างคนตัวเล็กกับคนตัวโตเนี่ยนะก็ต้องขัดใจคนตัวเล็กนั่นแหละบางทีผู้ตัดสินก็อาจจะคิดแบบนี้โอ้โหทิ้งท้ายไว้เป็นปริศนาธรรมแบบนี้ไม่รู้จะโดนลงโทษหรือเปล่าสำหรับแกรี่โอนิลโค้ชตูดร้อนของวูฟนั่นเองนะจ๊ะไปดูใบแดงของวิลเลียมเดอะโรสลอยซาลิบาแนวรับของไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลกันบ้างกันแล้วกันนะแต่ล่าสุดมิเกลอาร์เตต้ากุนซือมากเข้มของไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่อุทธรณ์ใบแดงแต่จะปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นงานของสโมสรหรือบอร์ดบริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องยื่นอุทธรณ์เอาเองกันแล้วกันนะเพราะว่าจังหวะที่ซาลิบาเนี่ยไปดึงเอวานูสันเนี่ยนะก็เป็นการฟาวแล้วผู้สินในสนามให้เป็นใบเหลืองก่อนไปเช็ค VR แล้วกลับคำเป็นใบแดงเนี่ยก็จะไม่โดนแบนแล้วนัดหน้าเจอกับพี่พรีลิเวอร์พูลด้วยนั่นเองนะอาร์ติต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าต้าว่าต้าให้สโมสรจัดการนะพี่นะเพราะว่าต้าว่าสโมสรเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นี้มากกว่าพวกเขาต้องตัดสินใจแหละมันอยู่ในมุมมองของพวกเขานะเราอยากจะชนะเราอยากจะได้ความยุติธรรมก็จริงแต่บางทีเนี่ยเราทำตัวเองซะมากกว่านะนี่คือเราแพ้1เกมในรอบ6เดือนเลยนะและการเล่น10คนแบบนี้มันเป็นปัญหาเสมอแหละเอาเป็นว่าผู้เล่นโดนไล่ออก3ครั้งในฤดูกาลนี้เราต้องมาวิเคราะห์ว่ามันผิดพลาดตรงไหนและเราไม่สามารถจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกต่อไปก็ต้องรอดูแล้วกัน3กรณีนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเรา
ก้าวร้าวเราต้องแข่งขันเราเตะบอลทิ้งเราถ่วงเวลามันแตกต่างกันไปแต่สำคัญคือเราต้องเลิกทำแบบนี้ได้แล้วนั่นคือการยอมรับอย่างที่ดัมเซาซีเมื่อวานนะอันเดต้าสัมภาษณ์ตรงไปตรงมาอยู่เสมอนะและเรื่องนี้เขาบอกแล้วว่าตัวเขาเองจะไม่อุทธรณ์เด็ดขาดเพราะรู้ดีว่ามันเป็นใบแดงแต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสโมสรนั่นเองนะจ๊ะทีนี้จมครกมาอีกแล้วทีนี้ไปวิพากษ์ใส่ทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสนายด่านจากฐานอากาศรัฐเชนซีว่าเฮ้ยไม่เป็นประตูที่เก่งพอเชนซีต้องหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้ใหม่นั่นเองถ้าหวังจะไปไกลกว่านี้นะโรเบิร์ตซานเชสโดนตำหนิเยอะมากจังหวะเสียจุดโทษจังหวะประตูชัยที่เคอร์ติสขโมยแฮ่คอโจนส์นะยิงเข้าไปก็เซฟไม่ได้ออกมาอ่านจังหวะผิดพลาดอะไรแบบนี้จอมครกตำนานกองหลังระดับโลกของพี่ปรีลิฟูนี่ก็บอกกับสกายสปอร์ตแบบนี้บอกว่าก็ว่าเชลซีแย่มากนะพี่นะผู้สาประตูแย่มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมน้องคอโจนเนี่ยจับบอลไม่ดีแล้วแต่ผู้สาประตูก็ดันอ่านจังหวะแย่ต้องมาถึงบอลก่อนแล้วจังหวะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีเนี่ยต้องหาผู้สาประตูใหม่ถ้าอยากจะกลับไปลุ้นแชมป์หรือกลับไปอยู่ในจุดที่พวกเขาต้องการโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยไม่ดีพอหรอกโอ้โหก็ถือว่าพูดแรงเหมือนกันนะสำหรับจอมครกการให้สัมภาษณ์ติติงไปยังโรเบิร์ตซานเชสนายด่านชาวสเปนของเชลซีนะจ๊ะอ้าวแฟนเชลซีบอกหน่อยดีพอหรือยังบอลล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดำเช็คเนี่ยผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่ของเชลซีเนี่ยเขาว่ากันว่ามีถึง 6-7 คนเลยนะต้องซื้ออีกเหรอหรือยังไงหรือเอามือ2ขึ้นมามือ3ขึ้นมาหรือมือ6ลองขึ้นมาดูไหมอ้าวไปดูกันที่เบลิโกกันบ้างจูดเบลลิงแฮมนะจ๊ะเฮ้ยจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย21ปีของราชาชุดขาวเรอัลมาดริดนะจ๊ะซึ่งฤดูกาลนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจากสื่อแดนกระทิงดุนั่นเองนะจ๊ะซีซั่นที่แล้ว42นัดทุกรายการเนี่ยกดไป23ประตูกับ13แอสซิสต์นะแล้วคว้าดับเบิลแชมป์กับมาดริดได้แต่ฤดูกาลนี้9นัดที่ลงสนามไปยังยิงประตูไม่ได้เลยรวมกับ2นัดสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วทำให้ตอนนี้ยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันในสีเสื้อมาดริดมาแล้ว11เกมนะทำให้ข่าวในสเปนเนี่ยเขาก็ลงแซวเลยว่าฤดูกาลที่แล้วในจำนวนนัดเท่ากันยิงไปแล้ว10ลูกฤดูกาลนี้เหลือ0ประตูพลาดหัวเลยบอกว่าจาก10เหลือแค่0ภายใน1ปีนะแล้วก็พาดหัวใหญ่เสร็จปั๊บก็คำโปรยก็บอกว่าตอนนี้จูดเนี่ยไม่เห็นได้อ้าแขนทำท่าดีใจอีกเลยนะครั้งสุดท้ายที่เขาทำท่านี้ก็นู่นแหละ14พฤษภาคมเป็นประตูสุดท้ายของเขากับมาดริดนะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆสื่อมองว่าตอนนี้ผลงานในแนวรุกเนี่ยไปอยู่ที่นักเตะเก่าของพวกเขาอย่างวินิซุสจูเนียร์โรดิโกโกยาสเฟเดวาเวเดหรือท่านประธานเป้เคลียร์บาเป้ที่มาก็จริงแต่ก็ยังไม่ท็อปฟอร์มก็ถือว่าดูดีมีประโยชน์กว่าจูดนั่นเองนะตอนนี้เอ็มบัปเป้ทำไปแล้ว8ประตูจากทุกรายการก็กลายเป็นว่าโอ้สื่อในสเปนนี่ลุมขย้ำจูดเลยนั่นเองนะอ่ะรอดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วหลังจากนี้จูดจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันพวกแกนะ11นัดที่ยิงประตูไม่ได้จนถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับจูดเบลลิงแฮมนั่นเองนะจ๊ะแต่มีคนวิจารณ์ก็จะมีคนปกป้องโมแกแล้วก็เป็นนายใหญ่ของมาดริดอย่างคาร์โลอันเชลอตตินะจ๊ะออกมาปกป้องเลยเฮ้ยประตูเนี่ยเรื่องเล็กแต่ทำเพื่อทีมลงไปเล่นแล้วมีบทบาทเนี่ยดีกว่านั่นเองนะฤดูกาลที่แล้วอย่างที่ผมบอกข่าวที่แล้วไปเซาซีฟะยิงประตูเยอะมากนะ42นัด23ประตู13แอสซิสต์นะฤดูกาลนี้ยังไม่ยิงอันเชลอตติก็เลยปกป้องจูดแบบนี้ก็บอกว่าแจ้ว่าแจ้พอใจกับงานของเขานะพอใจมากเลยเขาทำงานหนักนะมีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดนะแข่งขันช่วยเหลือเพื่อนเขาสู้อย่างหนักมากแล้วก็เสียสละด้วยโอเคละเรื่องประตูเราเห็นอยู่แล้วเขาไม่ได้ยิงเหมือนปีที่แล้วแต่เซอร์ไพรส์มันไม่ใช่ปีนี้มันคือปีที่แล้วน่าเซอร์ไพรส์ปีนี้เนี่ยนะเราขาดแคลนประตูจากเบลลิงแฮมแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเราเรายิงประตูได้อยู่ตลอดและเรายิงแบบนั้นมาตลอดนะเรามีผู้เล่นในตำแหน่งที่คนทำประตูเยอะแยะไปหมดสำหรับตอนนี้แจ้มองนะว่าจูดทำได้ดีแล้วแล้วมันสำคัญกว่าการยิงประตูเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นการปกป้องลูกทีมแล้วก็ให้กำลังใจไปในทีแต่ย่าดำมองนะถ้าจูดยิงประตูได้เหมือนซีซั่นก่อนมาดริดมันจะยิ่งแกร่งน่ากลัวกว่านี้ด้วยแต่ยิงไม่ได้ก็ปกป้องกันไปแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะต่อกันที่ฮันซี่ฟลิกกันบ้างนายใหญ่ชาวเยอรมันของบาร์เซโลน่าทีมไร้ปัญหาการเงินจากสเปนเนี่ยก็เปิดว่าทำไมถึงให้เฟรงกี้เดินนั่งเดินนอนเดินหลับเดินยืนเดินยองเป็นตัวสำรองนะในเกมที่พวกเขาเนี่ยถล่มเซบีปูเฮ้เซบีย่าไป5-1นะจ๊ะโดยไม่คือทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยฟิต 100% กลับมาพร้อมลงสนามแล้วแต่มีชื่อเป็นแค่สำรองแล้วก็ไม่ได้ลงสนามด้วยในเกมที่ชนะเซบีย่านะโดยฮันซี่ฟลิกก็สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าฟลิกพูดชัดเจนนะน้องเดินยองไม่ได้เจ็บหรอกอาจจะรู้สึกจี๊ดๆนิดหน่อยแผนการของเราก็คือให้น้องเดินยองเนี่ยเป็นตัวจริงแต่เขาก็ดันมาเจ็บเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วแต่เขาก็ไม่ได้พร้อมลงสนามให้เราเพราะนั้นเขาก็มีชื่อเป็นตัวสำรองมันก็ง่ายๆแบบนี้แหละเออก็ตรงไปตรงมาดีนะอยากให้เป็นตัวจริงพอฟิตแล้วแต่พอมีการบาดเจ็บก็เป็นตัวสำรองง่ายๆแบบนั้นเลยจ้ะอย่าคิดไปไกลนะแฟนๆนะเอ้าไปดูกันที่ดาวยิงสายแร็ปเปอร์สายเกมเมอร์อย่างเนมาจูเนียร์กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเปิดใจโอ้โหร้องห่มร้องไห้บอกคิดถึงการลงสนามเหลือเกินหลังได้รับอาการบาดเจ็บยาวเลยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว1ปีเต็มๆที่เขาเจ็บหัวเข่าและคนที่เจ็บ
ากกว่าข่าวคือเจ็บกระเป๋าตังค์ก็คืออัลฮิลาลต้นสังกัดของเขาในซาอุดิโปรลีกนั่นเองนะจ๊ะจ่ายค่าเหนื่อยให้เนี่ยโอ้โหเป็นร้อยล้านยูโรนะปีนึงอ่ะนี่ปีนึงละไม่ได้ลงสนามเลยก่อนหน้าเจ็บเข่าเนี่ยเล่นได้แค่5นัดยิงไป1ประตูกับ3แอสซิสต์แล้วก็เจ็บเข่าพักยาวเลยเนมาให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเนรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดรวดราวที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บร้ายแรงโจ้เนต้องการลงเล่นฟุตบอลเนบอกเลยว่าเนอยู่ไกลจากสนามไม่ได้โจ้นั่นคือสิ่งที่ทำให้เนเจ็บปวดเนโฟกัสมาโดยตลอดนั่นคือเรื่องของครอบครัวและเพื่อนๆรวมไปถึงฟุตบอลโจ้เพราะฉะนั้นเนเจ็บปวดรวดราวเหลือเกินโจ้ใช่นั่นคือเนมาจูเนียนะจ๊ะก็บอกแล้วว่าจะกลับมาลงสนามเพราะเขาคิดถึงอยู่ก็คือครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็ฟุตบอลที่สำคัญต่อตัวเขานั่นเองนะโดยสัญญาของเนมาตอนนี้เหลือแค่1ฤดูกาลก็คือซีซั่นนี้นะและมีออปชั่นขยายอีก1ปีซึ่งดูแล้วอัลฮิลาลบอกกูเข็ดละโอ้จ่ายเงินค่าตัวไป 7-80 ล้านปอนด์ไม่พอค่าเหนื่อยปีนึงเป็น100ล้านยูโรแบบนี้ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียปิดท้ายที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะจ๊ะพี่บอยนะจ๊ะจัดชัยบุตรพรมนะผู้สาประตูอดีตทีมชาติไทยวัย37ปีตัวยืมจาก BG ปทุมยูไนเต็ดไปอยู่กับ PT ประจวบ FC เนี่ยนะโดนยกเลิกสัญญาจากทั้ง2ต้นสังกัดเลยเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ้าตัวมันไลฟ์สดผ่าน TikTokช่วงเช้ามืดและเป็นประเด็นดราม่าเลยว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการทำงานของ BG ต้นสังกัดเก่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะรายละเอียดจะดำไม่ลงก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่นะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ BG ก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับชัดชัยบุตรพรมเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามสัญญาที่เหลือกันอยู่รวมไปถึงพี่ดีประจวบเองก็ยกเลิกสัญญาการยืมตัวกับชัดชัยเหมือนกันนะเจ้าตัวก็จะเป็นฟรีเอเจนต์ตั้งแต่จบเลกแรกของไทยลีกแล้วเข้าเลก2เนี่ยก็หาทีมใหม่ได้แบบฟรีๆเซ็นกันได้เลยนั่นเองนะจ๊ะเอานี่ก็เป็น1กรณีนะที่เป็นเคสศึกษาก็แล้วกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายตัวเององค์กรตัวเองผลที่ได้มาจะเป็นยังไงซึ่งเรื่องที่เขาพูดอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่เหมือนที่จะนำเคยพูดไว้หลายๆครั้งก่อนหน้านี้และปี2ปีที่มันมีเคสแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกจำมาได้ใช่ไหมคุณพูดอะไรคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองและสิ่งที่คุณพูดต่อให้เป็นความจริงก็ตามแต่บางครั้งคุณต้องดูบทบาทของตัวเองว่าคุณเป็นลูกจ้างเขาคุณไม่ได้เป็นนายจ้างคุณไม่ได้ดูแลตัวเองคุณไม่ได้เป็นบริษัทของตัวเองจะพูดจะทำอะไรต้องรับผิดชอบกับผลที่มันตามมาด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวตามนี้ก็รอดูแล้วว่าทีมใหม่ของเดอะบอยเนี่ยจะเป็นทีมไหนนะจ๊ะในวัย37ปีสำหรับอดีตนายด่านทีมชาติไทยคนนี้นะและนี่ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันอังคารสีชมพูจู้ฮุกกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราทีมงานง่ายๆนะจ๊ะรวมถึงติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะยี่หอยหลอดนะเจอหน้าเจอตากันอวยพรให้พวกกันมีความสุขมากๆแล้วกันนะจ๊ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้ไปแล้ว1วันนะวันจันทร์วันที่วางคานก็ลุยมันให้เต็มเหนี่ยวแล้วกันใครมีอุปสรรคอะไรขวางอยู่เจอเรื่องยากๆอยู่ยิ้มกว้างเข้าไว้สู้มันต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ดีส่วนใครที่กำลังมีความสุขแฮปปี้อยู่ก็แบ่งปันความสุขนั้นให้คนใกล้ๆตัวบ้างก็แล้วกันเนาะยี่หอยหลอดเนาะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้เราติดตามนะ 18:00 นฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะกับพี่กุ๋ยตังกุ๋ยเดอะคอปตัวยงอีก1คนนะรอชมรอแชร์ด้วย 18:00 นเด้อส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ไปเว้ย